นี้ที่มีเรื่องของม็อบนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการแสดงออกเนี่ยนะครับในช่วงของการประชุมเอเปคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยท่านรองโฆษกก็ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้มงวดนะครับแล้วก็จะเอาผิดนะครับกลุ่มม็อบที่ป่วนการประชุมเอเปคที่เกินขอบเขตการชุมนุมนะครับโดยขอให้ม็อบเนี่ยได้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมเอเปคภายใต้การผลักดันของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีเป็นที่ประจักษ์ต่อทั่วโลกที่ไทยได้แสดงศักยภาพว่ามีความพร้อมในการจัดงานระดับโลกทางนี้รัฐบาลขอขอบคุณการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์และสงบของทุกกลุ่มทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนรัฐบาลอย่างไรก็ตามในส่วนที่มีการแสดงออกที่เกินสิทธิและหน้าที่เกินขอบเขตในการชุมนุมอย่างสงบและเกินเลยกว่าที่กฎหมายกำหนดทางเจ้าหน้าที่ต้องรักษาความสงบและปลอดภัยโดยดำเนินการอย่างเข้มงวดจริงจังรัดกุมตามขั้นตอนของกฎหมายตามหลักสากลเป็นการระงับและปราบปรามการแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและระงับเหตุที่อาจมีแนวโน้มจะบานปลายเป็นความรุนแรงที่ไม่อาจควบคุมได้และทำความเหนือดร้อนให้ส่วนรวมดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เคลื่อนไหวเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อภารกิจเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความปลอดภัยให้กับผู้นำและผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์และเพื่ออนาคตของคนไทยทุกคน